ค่ะตอนนี้บอกว่าวันนี้ไปตรวจเยี่ยมหน่วยใช่ไหมคะที่ไหนบ้างคะที่ภูเก็ตกระบี่ด้วยใช่ไหมคะที่วันนี้ไปที่จังหวัดกระบี่ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีภารกิจที่จังหวัดภูเก็ตครับสองวันวันที่ห้าที่หกครับค่ะที่กระบี่เป็นยังไงบ้างคะนักท่องเที่ยวเยอะไหมคะนักท่องเที่ยวก็เยอะครับของที่จังหวัดกระบี่แต่ว่าที่จะเป็นช่วงไฮซีซั่นคือที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณนะครับเดือนละ 300,000 เศษนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสูงสุดก็จะเป็นรัสเซียจีนและออสเตรเลียนะครับวันนี้ก็ลงมาตรวจเยี่ยมในส่วนของการปฏิบัติเพื่อดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับค่ะท่านคะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้นะเอาไหนจะมีสงครามแล้วก็เรื่องของข่าวคราวบ้านเราที่เพิ่งมีไปกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวไหมคะไม่กระทบนะครับดูจากช่วงไฮซีซั่นนะครับก็มียอดที่จองเข้ามาโรงแรมนะครับในส่วนของภาคธุรกิจก็มีความตื่นตัวที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับเราจะเห็นได้ว่าขอเรียนเพิ่มเติมครับในวันพรุ่งนี้จะมีการปิดถนนบริเวณแยกชาร์เตอร์เมืองเก่านะครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คในเมืองของจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งจะเพิ่มถนนคนเดินก็แปลว่าเรามีความเชื่อมั่นที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาการเปิดถนนคนเดินชาร์เตอร์วอล์กิ่งสตรีทนะครับมันก็เป็นจุดที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาซื้อสินค้าสำหรับในบ้านเราที่จังหวัดภูเก็ตครับค่ะครับก็ดีนะคะตอนนี้ก็คือว่านักท่องเที่ยวก็กำลังมาเลยใช่ไหมคะท่านหาช่วงนี้ใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วก็เชิญค่ะท่านเรียนเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งก็คือในวันที่6เนี่ยครับค่ะหลังจากที่ได้เปิดฟรีวีซ่ามานะครับค่ะภาคธุรกิจที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็มีการติดตามผมก็ในวันที่6เนี่ยนะครับวันจันทร์บ่าย3โมงก็จะไปประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นในส่วนของภาคธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งจะมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับในการหารือเพื่อที่จะขับเคลื่อนในส่วนของตามนโยบายของรัฐบาลนะครับค่ะที่ไหนคะท่านคะประชุมที่กรุงเทพหรือที่ภูเก็ตประชุมที่สภ.ป่าตองครับอ๋อก็คือว่าเอานะมันน่าจะเป็นเหมือนแหล่งใหญ่ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวว่าอย่างนั้นเถอะครับใช่ครับแล้วก็พอหลังจากวันนั้นตอนช่วงเย็นๆก็จะไปเดินในพื้นที่ที่เป็นซอยบางลาซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของที่หาดป่าตองครับค่ะตอนนี้กลับมาคึกคักยังคะบางลาป่าตองเส้นก็คึกคักครับครับที่หาดป่าตองในช่วงบ่ายๆนี่ก็จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับค่ะส่วนกลางคืนนะครับที่ก็เป็นในส่วนของการที่จะมาท่องราตรีในส่วนของซอยบางลานะครับก็จะเป็นอีกจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวครับค่ะนี่เราจะรวมถึงจะไปประชาสัมพันธ์เรื่องที่ขยายเวลาเปิดผับด้วยไหมคะภูเก็ตก็เหมือนเป็นหนึ่งใน4จังหวัดนำร่องใช่ไหมคะที่จะขยายมาเป็นตี4อันนี้เราครับผมค่ะหรือตอนนี้เขาเปิดเกินกันไปแล้วหรือเปล่าคะยังไม่มีใครล่วงหน้าใช่ไหมคะก็ไม่ยังครับก็เราก็ควบคุมนะครับแล้วก็ประสานความร่วมมือกับในส่วนของผู้ที่ประกอบในส่วนของภาคร้านอาหารนะครับที่อยู่ในซอยบางลานะครับก็ให้ความร่วมมือดีนะครับคือต้องเรียนว่าก่อนหน้าที่ผมมาเป็นรักษาราชการแทนของที่รักษาราชการของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวผมเป็นรองบัญชาการตำรวจภาค8มาท่านเคยรักษาราชการผู้การภูเก็ตด้วยใช่ไหมคะจำได้ใช่ครับแล้วก็ช่วงนั้นมีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็ไปรักษาราชการที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็จะเรียนว่าในส่วนของภาคธุรกิจก็มีความร่วมมือกับทางภาครัฐภาคเอกชนแล้วเราก็ทำงานด้วยการรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็พอมีในส่วนของนโยบายของรัฐบาลที่จะเปิดตี4ก็คิดว่าในวันที่6เนี่ยครับก็จะรับฟังแล้วก็จะดูในเรื่องของมาตรการแนวทางการปฏิบัตินะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอะไรที่จะมารองรับในส่วนของพระมหาไทยก็ต้องออกมีการออกกฎหมายอะไรต่างๆนะครับเราก็จะมีการมาหารือกับในส่วนของภาคธุรกิจที่จะต้องมากับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเที่ยวที่ในช่วงของดึกๆในของที่เวลาที่จะมาที่ช่วงที่หลังจากเอาเวลาที่มันขยายแล้วมาถึงตีสี่ยันเช้ายันหว่างกันเนี่ยนะคะท่านหนาวใช่ใช่ครับค่ะท่านหาเข้าเรื่องเลยเรื่องของเห็นเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจท่องเที่ยวมีการปล่อยแถวเรียกว่ากวดขันแท็กซี่รวมถึงน่าจะรวมถึงรถรับจ้างแท็กซี่ที่ไม่กดมิเตอร์แล้วก็น่าจะรวมถึงรถรับจ้างด้วยตรงนี้ยังไงคะท่านหาได้รับร้องเรียนมาหรือไงคะก็ผมเรียนก่อนนี้ครับในส่วนของพี่น้องที่เป็นแท็กซี่นะครับเราเนี่ยผมต้องขอขอบคุณในส่วนของแท็กซี่ที่เป็นพลเมืองดีในส่วนของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเรา
ประสานในเรื่องของที่มีนักท่องเที่ยวลืมของลืมกระเป๋าะนะครับและหลายครั้งเราได้แท็กซี่นะครับที่น่ารักมากที่จะก็เอาของมาส่งให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเป็นภาพที่เขามีความทรงจำที่ดีๆกับแท็กซี่แล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวนะครับที่เราสามารถที่จะนำสิ่งของหรือว่าในส่วนของกระเป๋าคืนให้กับเขานะครับมาคำถามนะครับในส่วนของที่ก็มีการทั้งได้รับร้องเรียนแล้วก็มีการโทรศัพท์เข้ามาที่1155นะครับว่ามีการในเรื่องของการที่แท็กซี่นะครับบางส่วนนะครับต้องเรียนว่าเป็นบางส่วนนะครับที่ไม่กดมิเตอร์แล้วก็ไม่รับผู้โดยสารนะครับด้วยเหตุผลอะไรต่างๆเราก็เลยไปดำเนินการในส่วนของร่วมกับขนส่งแล้วก็กรุงเทพมหานครรวมทั้งตำรวจท้องที่ที่ของนครบาลนะครับแต่ว่าที่ลงไปเนี่ยผมก็บอกกับทางเจ้าที่ผู้ปฏิบัติว่าเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับกับแท็กซี่นะครับไม่ได้ไปเน้นเรื่องของการจับกุมขอให้เขาได้ความร่วมมือกับทางตำรวจท่องเที่ยวนะครับค่ะท่านหาอย่างจุดที่ไปเมื่อวานนี้คือมีหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะคะตรงนั้นตรงถนนราชดำรินะคะรวมถึงน่าจะไปรวมถึงหน้าสยามด้วยจุดนั้นเนี่ยอันนี้แชร์ประสบการณ์เลยอย่างออมเนี่ยจะเข้าไปเรียกแท็กซี่ตรงนั้นบ่อยเราจะเห็นเลยค่ะจอดเรียงกันแล้วแบบอะล่ะตรงนี้มีความน่ากลัวด้วยนะเหมือนถ้าเกิดว่าเราไปเรียกรถที่ไม่ใช่พวกเขาอะไรเงี้ยก็จะแบบเหมือนหน้าตาเอาเรื่องอะค่ะแล้วจอดเรียงโดยที่เอาล่ะคุณใช้เส้นทางของทางพื้นถนนละคนที่จะขึ้นรถเมล์รถประจำทางอะไรก็ยากตรงนี้เนี่ยค่ะเราได้ไปจัดการไหมคะคือตรงนี้นะครับผมพอหลังจากที่ไปดูสถานที่แล้วก็ฟังรายงานเนี่ยผมว่าขั้นตอนต่อไปต้องประสานกับทางกทม.ต่อไปผมว่าต้องใช้การดูกล้องผมก็จะเห็นทะเบียนแล้วเราก็จะสามารถที่จะไปติดตามกับรถพวกนั้นเราจะใช้กำลังเนี่ยนะครับมาทุกวันนั่นก็คือเรายังมีภารกิจอื่นๆผมว่าขั้นต่อไปผมต้องเรียนว่าจะต้องไปประสานกับทางกทม.นะครับก็จะดูขอดูกล้องดูเพื่อที่จะไปติดตามในส่วนของที่จอดรถนะครับที่กีดขวางหรือจอดลักษณะที่ดูแล้วเนี่ยจะคุณอย่างคุณออนก็บอกจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะไม่ค่อยปลอดภัยรับความสะดวกแล้วไม่ค่อยปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาส่วนนี้มาก็เป็นเสียงสะท้อนก็จะรับฟังแล้วเดี๋ยวไปดำเนินการครับผมพี่แต่ง่ายกว่านั้นอ่ะถ้าเราส่งตำรวจท่องเที่ยวอ่ะผมไม่รู้ว่ามันใช่ธุระหรือเปล่านะมันอาจจะเป็นตำรวจท่องเที่ยวไหมไปประจำเลยอย่างเช่นหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ไปนั่งตรงนั้นเลยใครเรียกไม่ไปเข้าไปประกบเลยได้ไหมก็เดี๋ยวช่วงแรกๆครับถ้าเกิดสมมติก็จะดูช่วงพีคไทม์ที่มีในส่วนของที่แท็กซี่ก็จอดเราก็เอาครับเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ก็จะเดี๋ยวให้เจ้าที่ตำรวจเขาดูไปประจำจุดตัวนั้นตรงนั้นเลยเพื่อที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตาขึ้นมาค่ะนะดิฉันเคยเจอนะคะบอกว่าอาล่ะเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเลยไม่ค่าคนไทยไม่รับแต่งตัวบอกว่าเสื้อยืดสีรองเท้าแตะเสื้อยืดเกงขาสั้นรองเท้าแตะเลยนะคะแล้วไขกระจกลงนิดนึง3ล้อก็มีสิทธิ์ปฏิเสธไหมถ้ามูแท็กซี่เนี่ยห้ามแต่ถ้าเป็น3ล้อเครื่องได้ไหมคือถ้าเมื่อปฏิบัติเขาทำในส่วนของแท็กซี่ที่จะต้องมีหน้าที่รับผู้โดยสารก็ไปปฏิเสธไม่ได้หรอกครับพี่อันนี้รวมถึง3ล้อด้วยไหมก็รวมด้วยครับรวมด้วยถูกไหมแล้วก็ใช่ครับค่ะครับผมค่ะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะบางทีเราเห็นใจนักท่องเที่ยวเลยท่านคือเรารู้สึกว่าเหมือนเขามองว่านักท่องเที่ยวโทษนะคะเหมือนเหยื่อมาอย่างเงี้ยเข้าไปสมมติว่าไปโรงแรมใกล้ๆเรารู้เองโรงแรมเนี้ยอยู่แค่แยกเดียว500เราก็ต้องอาศัยทางช่องของเนี่ยครับสื่อสารมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยบอกทางพี่ๆที่ขับแท็กซี่ด้วยนะครับค่ะโอ้เพราะเขาเป็นในส่วนของที่มีโอกาสสัมผัสกับนักท่องเที่ยวมากแล้วก็ถ้าเกิดรับเขารับในส่วนของที่เป็นภาพลักษณ์ไม่ดีไปมันก็เสียหายนะครับพี่ไปจับแต่ว่ามีที่ผมนำเรียนว่ามีพี่ๆที่ขับแท็กซี่นะครับที่เป็นพลเมืองดีแต่ผมนำเรียนต้นนะครับให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเบาะแสนะครับหรือว่าการบางทีเรื่องไปสกัดจับอะไรต่างๆยังเคยเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนี่ยฮะกรณีการลืมสิ่งของต่างๆก็ยังส่งคืนให้กับนักท่องเที่ยวนะครับคือท่านจะบอกว่าแท็กซี่ที่ดีนี่เยอะนะคือให้ความร่วมมือเป็นเจ้าบ้านที่ดีคอยดูแลนักท่องเที่ยวด้วยครับผมแต่ว่าเนี่ยที่เราจะมาจัดระเบียบก็คือคนที่อาจจะเกเรนิดนึงอาจจะท่านถามมีคนพูนผู้ฟังส่งข้อความมาเขาบอกว่าเนี่ยย่านนึงอะแถวสุขุมวิทเนี่ยเขาบอกว่าจอดกันเป็นตับเลยแล้วเขาก็อ้างว่าคนที่มาจัดการดูแลผลประโยชน์ดิฉันใช้คำนี้นะเขาบอกว่าเป็นตำรวจท่องเที่ยวนั่นแหละไม่อย่างนั้นจะมาจอดกันได้หรออันนี้ท่านเคยมีข้อมูลพวกนี้ไหมคะผมว่ามันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นนะครับคือในส่วนของถนนเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยขนส่งนะครับท้องที่นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามครับก็รับฟังแล้วเดี๋ยวผมจะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งย่านสุขุมวิทนะครับค่ะคือบอกเป็นย่านแหล่งท่องเที่ยวเลยค่ะท่านค่ะแบบเหมือนแถวนั้นมีผับมีอะไรเยอะๆนั่นแหละเขาบอกว่าทั้งนั้นเลยก็มันเดี๋ยวผมไปตรวจสอบครับแล้วเดี๋ยวจะนำเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังบอกว่าให้ไปลองล่อซื้อดูหน่อยลองไปโบกแท็กซี่หน่อยตำรวจท่องเที่ยวเป็นประชาชนไปลองเรียกแท็กซี่หน่อยสิท่านบอกว่าแท็กซี่แถวย่านเซ็นทรัลเวิลด์สยามนี่คือใครเรียกได้นี่ปราบเซียนเลยนะดิฉันเคยถึงขั้นรบกวนให้น้องๆตำรวจสันติบาลอะมาเรียกให้อ่ะก็ไม่รับไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่รับแต่ต้องเป็นอาจจะต้องเป็นบางครั้งต้องเป็นผมหรือเป็นไปนั่งดูบ้างเลยฮะพี่จริงๆไปจับมาแถลงสัก 10-20 คนครับครับเอาให้เป็นแบบอย่างเหรอเชือดไก่ให้ลิงดูหรอมันต้องเชือดต่อเนื่องอย่าแค่เชือดไก่เลยเอาเชือดทั้งปีเลยพี่ต้องเรียนว่าเดี๋ยวก็มีเป็นอย่างนี้เป็นต่อเนื่องครับเพราะเราฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องของความเดือดร้อนแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องเริ่มปฏิบัติการไปผมก็เพิ่งมาดำเนินรับหน้าที่ในส่วนของที่มีคำสั่งมารักษาราชการกรมการตำรวจท่องเที่ยวนะครับถือว่าเป็นนโยบายด่วนแค่ไหนพี่อันนี้ด่วนกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ถ้ากรณีเรื่องแท็กซี่ปฏิเสธโดยผู้โดยสารคือเอางี้ครับอะไรที่ต่างๆที่เป็นในส่วนของการกระทบในเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับหรือเป็นในส่วนของที่รู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรที่เป็นความเดือดร้อนรำคาญกับนักท่องเที่ยวต้องมีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมแบบนี้แหละครับค่ะถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมีปัญหาติดต่อไงคะPolice Alert You ได้ไหมฮะหรือว่าก็ได้ครับแล้วก็ที่สายตรงเลยก็คือ1155นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นในส่วนของทั้งเพิ่งภาษา5ภาษาต่างๆก็มีการที่จะรับแจ้งแล้วเดี๋ยวนี้นะครับต้องเรียนประชาสัมพันธ์ว่าเราสามารถที่จะจากผู้แจ้งไป191แล้วก็มา1155นะครับผู้แจ้งที่เป็นนักท่องเที่ยวเราสามารถที่จะติดต่อได้ทันทีรวมไปถึงณขณะนี้ผมมาดูก็เราสามารถที่จะจาก1155นะครับไปศูนย์นเรนทรกรณีที่ท่านประสบเหตุต่างๆเนี่ยจากที่แจ้งเข้ามา1155เราก็จะไปที่ศูนย์นเรนทร1169ได้เลยนะครับค่ะอ๋อนี่พูดถึงเรื่องสายด่วนใช่ไหมคะตะกี้มีเราก็พูดเรื่องสายด่วนเหมือนกันว่าทำไมมันไม่รวมกันแต่ท่านบอกว่าอย่างน้อยเขาก็จะมีการเชื่อมต่อกันภายในว่าถ้ามา1155เรื่องนี้มันน่าจะเป็นให้191เข้าไปก็ไปถึงที่ก่อนให้สายตรวจไปก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะครับค่ะท่านค่ะก็คือเอาเป็นว่าฮะเป็นว่ามีความร่วมมือเป็นไปในความที่ในทิศทางที่ดีมากครับของจะแจ้ง191เราสามารถที่จะมาลิงก์3สายเข้า1155นะครับแล้วก็สามารถที่จะคุยกับผู้แจ้งที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้โดยตรงเลยครับค่ะท่านค่ะที่ภูเก็ตพูดถึงที่ภูเก็ตเนี่ยเคยได้ยินมาเยอะมากเลยมีการร้องเรียนว่าแท็กซี่สนามบินรถรับจ้างจากสนามบินเป็นปัญหามานานดิฉันเชื่อว่าตอนนี้ก็น่าจะยังมีอยู่อันนี้จะมีการเข้าไปจัดระเบียบหรือเข้าไปแก้ปัญหาไหมเพราะว่าเหมือนเราน่าจะต้องเราเปิดประเทศแบบเต็มที่แล้วขนาดนี้ค่ะต้องเรียนอย่างนี้ครับคือตั้งแต่เริ่มมีนโยบายของรัฐบาลในการเปิดฟรีวีซ่านะครับปัญหาเรื่องแรกก็คือเรื่องของรถโดยสารสาธารณะนี่แหละครับที่แล้วทั้งตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยท่านผู้จัดการท่านผู้การแล้วขณะนั้นผมเป็นรองผู้จัดการก็ได้ประชุมหารือนะครับทั้งในส่วนของในสนามบินแล้วก็ผู้ประกอบการของที่รถโดยสารสาธารณะเนี่ยนะฮะเรามีความร่วมมือไปในทิศทางที่ดีเลยนะครับที่เนี่ยณขณะนี้ผมเรียนว่าแท็กซี่ปัจจุบันเนี่ยนะครับแท็กซี่มิเตอร์เนี่ยไม่มีเรื่องของการปัญหาร้องเรียนเลยนะครับไปดูที่0191อะไรต่างๆก็ไม่มีน่าจะเป็นเรื่องของแบบสิ่งเดิมๆที่เราได้รับมานะครับแนวทางเนี่ยจะมีผมว่าเป็นปัญหาอีกงานคือเรื่องของแท็กซี่ป้ายดำซะมากกว่าซึ่งขณะนี้เราก็ร่วมกับทางขนส่งตำรวจภูธรในการกวดขันจับกุมอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือว่าคนที่อยู่ในระบบมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าป้ายดำแต่จริงๆอย่างเรียกผ่านแอปพลิเคชันตอนนี้มันก็มีที่ถูกกฎหมายแล้วถูกต้องไหมคะอันนั้นได้ไม่ถือเป็นป้ายดำครับค่ะแต่ก็มีช่องทางเรียกนะครับก็คือเรียกของแอปต่างๆแล้วก็เขาก็สามารถที่จะเข้าไปรับในสนามบินอะไรได้ค่ะก็มีหลายช่องทางนะนะคะท่านค่ะเห็นวันก่อนไปพบท่านผู้ว่าชัดชาติมาด้วยเป็นยังไงบ้างคะมีแนวทางท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับก็คือในเรื่องของไปรับฟังข้อเสนอแนะแล้วก็แนวทางในการที่จะท่านให้การสนับสนุนนะครับในเรื่องที่เราจะพิจารณายกระดับพื้นที่นะครับที่มีนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมก็นำเรียนท่านว่าในพื้นที่ของสวนข้าวสารหรือว่าซอยนานาะนะครับผมก็จะบอกว่าแนวทางก็น่าจะมีการบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับอย่างถนนข้าวสารก็จะมีในส่วนของ
ผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารเนี่ยนะฮะที่จะเราก็วันนั้นผมไปร่วมงานฮาโลวีนที่นั่นนะครับก็ได้พบพูดคุยก็เดี๋ยวเราจะต้องมาพูดคุยในส่วนของความปลอดภัยนะครับผมเรียนว่าพื้นที่ที่เป็นที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็จะดูในเรื่องของความปลอดภัยนะครับวันนั้นก็เราก็จัดในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวไปในจุดคัดกรองสายตรวจเดินเท้าแล้วก็มีรถโมบายซึ่งเราสามารถที่จะใช้กล้องเนี่ยครับเก็บข้อมูลในส่วนของนักท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นในส่วนของมาตรการป้องกันนะครับและหากมีเหตุเราสามารถที่จะกลับไปดูในส่วนของรถโมบายเราได้นะครับค่ะนะฟังดูแล้วก็อุ่นใจฮะพี่บอยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่ฮะรอดูว่าจับเมื่อไหร่แล้วแถลงเมื่อไหร่เดี๋ยวไปทำข่าวฮะค่ะนะคะโดยเฉพาะแท็กซี่ใช่ไหมคะกังวลเหลือเกินค่ะกังวลเหลือเกินค่ะท่านคะครับครับผมก็รับฟังในส่วนของทางสื่อแล้วก็เดี๋ยวผมก็ทางคุณออมและคุณบอยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปประชุมกำชับการปฏิบัติแล้วหากมีผลการแบบที่เป็นรูปธรรมก็จะนำเรียนหากจะมีการแถลงก็จะได้ประสานไปเดี๋ยวเขาไปติดตามด้วยถ้ามีการแถลงนะคะครับผมครับผมค่ะนี่ค่ะจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังสักหน่อยไหมคะก็เรียนกับท่านผู้ฟังครับทางช่อง 100.5 นะครับในส่วนของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับเราก็มีการดำเนินการเพื่อที่จะดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่โดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นนะครับที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในส่วนของการปฏิบัติของตำรวจเนี่ยนะครับผมก็ไปประชาสัมพันธ์ยกตัวอย่างเช่นอย่างที่วัดชัยวัฒนารามเนี่ยนะครับลองดูว่าคือตอนนี้มีกระแสในเรื่องของภาพยนตร์นะครับในเรื่องของภูมิลิขิตคนก็ไปกันเยอะก็เห็นมีแต่งไปเยอะมากแล้วก็แต่งกายชุดไทยเลยนะครับตรงนี้ผมก็ให้น้องๆที่เป็นตำรวจท่องเที่ยวเรานะครับแต่งชุดเป็นตำรวจของที่ยุทย้อนยุคนะครับก็เห็นว่ามีมาถ่ายรูปอะไรกันพอสมควรผมว่าแต่ต้องมีความพร้อมนะครับนะครับให้มันเข้าบรรยากาศนะครับอย่างที่ของจังหวัดภูเก็ตที่จะไปในวันที่6เนี่ยช่วงเย็นก็ผมก็บอกว่าขอให้ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยใส่ขาสั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วก็ใส่เสื้อที่เป็นเข้าบรรยากาศคือได้2ลักษณะคือให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวแต่ก็พร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยแต่ว่ามันจะเป็นในส่วนของการที่มีความไว้วางใจสามารถที่จะเข้าถึงตำรวจท่องเที่ยวได้เราก็จะไปดูว่าการแต่งกายเพื่อที่จะในส่วนของชายหาดก็เป็นลักษณะของขาสั้นปั่นจักรยานนะครับแต่ก็มีการตรวจตานะครับลักษณะนั้นครับค่ะท่านครับขอถามเรื่องนี้สักนิดนอกประเด็นหน่อยเรื่องกระแสแบนเกาหลีอะฮะในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวในส่วนของนักท่องเที่ยวเกาหลีที่มาที่ไปตรงนี้เขามีความกังวลหรือมีคำถามใดๆเข้ามายังตำรวจท่องเที่ยวบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ในไทยเรื่องความไม่มั่นใจผมขออนุญาตไปตรวจสอบก่อนดีกว่านะครับแล้วค่อยนำเรียนเป็นในข่าวต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับประเด็นคำถามแล้วเดี๋ยวผมจะนำข้อมูลไปหารายละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวมานำเรียนนะครับได้ครับผมค่ะก็ชัดเจนนะคะสำหรับท่านผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะยังขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณบอยนะครับค่ะ